สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ยามเช้าๆเวลาเนาะ6:30นี่นะเขาเจ้าได้เดินทางมาเนาะได้เดินทางมาอันแถวนี่แหละมาพักผ่อนอยู่แถวริมทะเลชายหาดหัวหินเนาะอยู่ก็เป็นริมทะเลที่ว่าสวยสุดงดงามที่สุดเนาะก็นี่เขาเจ้ามาเบิ่งทัศนียภาพต่างๆของเนาะโรงแรมนี่แหละนี่จะเป็นแบบเนาะมันมีโลลิโก้รีสอร์ทหัวหินนี่นี่เบิ่งไปครับผู้ชมนี่นะจะมีเป็นทิวทัศน์เป็นเงินกระแปงใต้ใต้แบบแปลกๆแบบแคมทะเลแคมทะเลไปละท่านผู้ชมอันนี้เอาบรรยากาศภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมไปซะละนี่แหละว่าเป็นบรรยากาศอันนึงเศร้าๆของเนาะชายหาดเนาะหาดแคมทะเลหัวหินเดือดฐานผสมเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเศร้าๆเนาะเราก็จะพายอย่างหลอกลงไปแคมทะเลเนาะฐานผสมเนาะเนาะไปอีกประมาณร้อยเมตรก็สิฮอดเนาะเกมทะเลอันนี้แรดซี่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็เป็นโรงแรมแรดซี่หัวหินเนาะคือกันทุกอย่างเป็นโรงแรมไปหมดเนาะอันนี้ก็โรงแรมโลลิโก้รีสอร์ทหัวหินเห็นถือว่าไส้ขัวไส้เป็นทั้งหน้าทั้งหลังเป็นห้องแฮมเบิร์ดเนี่ยท่านผู้ชมนี่เห็นป่ะบรรยากาศเจ้าก็สวยงามแต่เราโจทย์ว่าเราเป็นห้องแฮมไอ้ลายเจ้าคือว่าคุ้มนี่เป็นคุ้มห้องแฮมเบิร์ดเดอร์นี่นะคุ้มเชิญคุ้มห้องแฮมติดกันแล้วก็มีลายเจ้าลายซื้อคืออย่างนี้แหละเห็นป่ะนี่แล้วก็สีฟ้ายางหล่อลงไปคุณละจุดฮอดสายหาดเนาะสายหาดทะเลคุณละเดินทางสุ่มเด้อส่วนได้เบิ่งทิวทัศน์บรรยากาศยามมื้อเช้าแคมทะเลถ้าว่าผู้ใดเนาะกูอยู่ต่างประเทศเป็นคนลาวคนไทยที่ได้ไปทำมาหากินหรือพักอยู่ต่างประเทศอเมริกาฝรั่งอังกฤษยุโรปออสเตรเลียต่างๆเนาะแล้วให้พากันข่าวว่าอยากมาเนาะซิวๆแบบแปลกหูแปลกตาเนาะทะเลแถวเงียบๆทะเลเงียบสงบเนาะแถวหัวหินเด้อแถวหัวหินแต่ว่าอยู่พี่อยู่อันนะเขาตะเกียบพี่เด้อท่านผู้ชมเด้อหัวหินเขาตะเกียบนี่ถือว่าเป็นโรงแรมเพิ่นสร้างใหม่หาก็ท่านสิว่าโรงแรมแถวเขาตะเกียบมันเริ่มเจริญขึ้นมาวังเนาะ7-8ปีมานี่เด้อท่านผู้ชมเด้อเพียงได้7-8ปีเลยพี่ว่ามันเจริญมานี่บ่ได้เพิ่นสร้างตึกสร้างห้องห้องแฮงต่างกันอยู่ในระหว่าง7-8ปี50ปีนี่ล่ะมันมาบุกตอน7-8ปีนี่ล่ะเนาะครับสมตอนเขาเจ้ามาก่อนหน้านั้นโอ้ยเงียบสงัดแล้วก็กำลังสร้างมันออกไปมันก็แล้ววัง7-8ปีมาเนี่ยเนาะ
โรงแรมก็ใหม่นะนี่ให้ผู้ชมเบิ่งไปนี่แมนทิวทัศน์บรรยากาศยามเช้าๆของเนาะหาดชายหาดเขาตะเกียบเนาะชายหาดเขาตะเกียบเนาะอำเภอเมืองอุเอ๋อหวยอำเภอเมืองหัวหินเนาะจังหวัดประจวบศรีขันธ์เนาะก็แม่นเอาบรรยากาศเนาะยามเช้าๆเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพื่อท่านที่ว่าอากาศมันก็ถือว่าพอดีบ่ร้อนเย็นเนาะให้เข้าใจกันเนาะบ่คืออยู่ฝรั่งอเมริกาเนาะฝรั่งอเมริกาหันมันอากาศมันหนาวยามมื้อเช้าหันมันออกมาบ่ได้เนาะเขาจะรีนทะเลกันยามมื้อสวยยามบ่ายเท่านั้นบัดบ้านเฮานี่มันบ่ได้แถวอาซีแถวประเทศไทยนี่มันจำต้องได้มันจำต้องได้อันนั้นมารีนแต่เช้าๆพออากาศมันเย็นดิทะเลก็พอดีงามดิขันถามว่าสวยมาแล้วแดดร้อนโอ้ยเอาทะเลก็เห็นแล้วทะเลก็ร้อนเหือดมันถือแดดขันยามมือแรงหันพอดีงามแต่ว่าบ่แม่นมือแรงบ่ายๆเด้บ่ายแก่ๆก็บ่ได้บ่าบ่ายหันบ่ได้บ่ายแก่ๆตะวินมันสิตกดินล่ะพอดีทะเลก็หันอุ่นๆแล้วก็พากันลีนเนาะยามมือแรงขันยามมือเช้าล่ะแม่นหันทะเลมันสงบเงียบเราก็สามารถมาลีนได้เนาะแต่ว่าทะเลมันก็อาจจะเย็นเนาะตอนนี้ก็ถือว่าทะเลมันหนุนขึ้นมาเนาะมันหนุนขึ้นมาตะฝั่งที่ใกล้ๆกับตะฝั่งเนาะโอ้มื้อเช้านี่ถือว่าบุ่มบ่คักเนาะบ่ทะเลมันหนุนขึ้นมาสูงบ่คือตอนแรงหรือว่าตอนเย็นเนาะตอนแรงๆนะทะเลมันจะโล่งไปลุ่มๆพุ่นเนาะมื้อเช้ามันขึ้นมาเลยดีว่าหันท่านผู้ชมไปชมไปทะเลมันนูนขึ้นมาแล้วอย่างมื้อเช้านี่นะแต่ว่าตอนสวยมันก็สิลดลงแล้วก็ตอนแรงก็สิลดลงใกล้ๆพุ่นล่ะท่านผู้ชมนี่เบิ่งไปน้ำกาน้ำชมนี่ล่ะอันนี้เป็นเขาตะเกียบเด้อท่านผู้ชมเด้อเขาตะเกียบเลยนี่เป็นเขาตะเกียบเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่แหละเขาเอื้นเขาตะเกียบเกียบแล้วก็ชายหาดก็มีชายหาดก็มีแคมป์น้ำตอนนี้พอดีน้ำหนุนขึ้นเด้อมื้อเช้านี่น้ำหนุนขึ้นติดกับตะฟังเลยแต่ว่าตอนแรงมาน้ำมันจะลงเนาะลงไปโอ้ลงไปไกลเติบท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นบริเวณเขาตะเกียบเบิ่งไปจะเห็นทิวทัศน์บรรยากาศของเนาะที่ว่าตะวินนั้นที่ตะวินมันขึ้นแล้วเนาะทรงๆนี่นะขึ้นจากขอบอันทะเลแล้วแต่ว่าที่เฟือบังไว้อยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าที่เฟือบังไว้อยู่เด้อท่านผู้ชมนี้ได้เบิ่งไปบังฟ้าท่านผู้ชม
ว่าฟังเสียงเนาะฟองทะเลมันฝัดกับคลื่นฝัดกับคลื่นทะเลมันฝัดกับอันสายหาดเนาะคลื่นทะเลมันฝัดกับชายหาดจะยินเสียงครื้มครื้มครื้มไปทางฮี้ล่ะแม่นใจกลางเมืองหัวหินเด้อใจกลางเมืองหัวหินท่านไปไกลๆเห็นมัวๆหุ่นแล้วมันสะอำเด้อท่านผู้ชมเด้อมันเป็นสะอำท่านผู้ชมอันนี้ล่ะแม่นเขาตะเกียบเนาะนี่ท่านผู้ชมเบิ่งไปหัวหินนี่หัวหินท่านผู้ชมอันนี้มันหัวหินนี่นะใจกลางเมืองหัวหินนี่แหละแล้วต่อมาอีกนิดนึงเป็นสะอาบมัวๆเนาะสะอาบนะครับผมสะอาบสะอาบนี่อันนี้มันริมสายหาดเนาะริมสายหาดเจ้าลงมาก็ลงมานี่แหละเนาะนี่เป็นท่าอาหารยามเช้าท่านผู้ชมข้าพเจ้าก็สิได้ยุติคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะสมคลิปอันเอพิโซดต่อไปข้าพเจ้าจะลงหลายๆเอพิโซดต่อเนื่องคอนเทนต์ยาวหลายก็มันก็ลงเวลาอัปโหลดลงมันก็เสียเวลาดนเนาะเอาเฮ็ดหลายๆเอพิโซดได้เห็นน้ำกันเด้อท่านผู้ชมโชคดี